สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำเรื่องของการออกไปนอกพื้นที่นะครับเพื่อการวัดเขตอาณาเขตที่ดินซึ่งเราจะใช้ระบบ GPS นะครับซึ่งอยู่ในระบบสมาร์ทโฟนอยู่แล้วซึ่งในการใช้แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนก็จะมีอยู่หลายชนิดนะครับที่เราสามารถที่จะไปวัดระบบพิกัดภูมิศาสตร์นะครับด้วยโปรแกรมที่ชื่อว่า Handy GPS Free นะครับซึ่งถ้าท่านดูรอบๆผมว่าเราต้องการรังวัดพื้นที่ด้านหลังของผมเนี่ยครับเป็นอาณาเขตแปลงที่ดินหรืออาคารหรือวัดรังวัดพิกัดเนี่ยนะครับเราสามารถใช้แอปพลิเคชันบนมือถือโดยไม่ต้องไปซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมแล้วปัจจุบันนี้นะครับเพียงแค่มีระบบอินเทอร์เน็ตนะซึ่งอยู่ในระบบเท่านั้นเองนะครับเราก็มาลองทดสอบการใช้โปรแกรมกันนะครับก็คลิกไปที่หน้าจอนะครับตอนนี้เข้าสู่หน้าแอปพลิเคชันก่อนอื่นแอปพลิเคชันที่เราจะใช้ชื่อว่า Handy GPS Lite นะครับก็คือรูปที่เป็นรูปคนตัวนี้นะครับเราจะต้องเข้าสู่ App Store ก่อนนะครับแล้วค้นหาคำว่า Handy GPS Free นะครับใน Handy GPS Free ตัวนี้ก็คือเป็น Handy GPS Lite นะครับเราลองคลิกเข้าไปเลยนะครับพอเห็นปุ๊บเราสามารถดาวน์โหลดนะอยู่ในApp Store นะฮะก็จะมีตัวอย่างไว้ให้นะครับแต่ขณะที่ถ้าเราต้องการชุดแบบที่มีลิขสิทธิ์เสียตังค์ก็179บาทนะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับก็จะมีความสามารถในการบันทึกได้บันทึกภาพพิกัดแล้วอัพโหลดเชฟไฟล์อัพโหลดภาพดาวเทียมลาสเตอร์ได้นะครับตัวนี้ก็179บาทนะครับแต่ถ้าเราจะไม่ได้ใช้ถึงขั้นแอดวานซ์มากแค่ต้องการค่าพิกัดเราก็ใช้ตัว GPS Lite ได้นะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเวลาใช้งานทุกครั้งนะครับเราก็ตั้งค่าเข้าสู่โปรแกรมตั้งค่าแล้วเลื่อนหา Handy GPS Lite นะครับคลิกเข้าไปเปิด GPS ตำแหน่งโลเคชั่นที่ตั้งเนี่ยนะครับคลิกเข้าไปนะครับปกติGPS จะอยู่ที่ไม่เลยให้เราใช้อยู่ในระหว่างใช้แอปบรรทัดที่2นะครับก็จะเปิด GPS เมื่อทุกครั้งที่เราเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับแล้วก็แบ็คกลับมานะก็เข้าสู่หน้าจอปกติตอนนี้เราก็ย่อหน้าจอลงมาเราเข้ามาสู่ที่ Handy GPS Lite นะครับเมื่อเปิดค่าขึ้นมานะครับเมื่อเปิดหน้าจอขึ้นมาหน้าจอก็ยังไม่ได้บันทึกค่านะครับให้เรากดพอสข้างบนปุ่มสีแดงนั้นนะครับหรือกดปุ่มเพลย์ข้างล่างตัวนี้นะครับที่ผมกำลังคลิกอยู่คือปุ่มเดียวกันโปรแกรมก็จะเตือนขึ้นมาว่าเขาต้องการอัปเดตตำแหน่ง GPS แล้วนะให้เราตอบ yes นะครับตอนนี้ตำแหน่งก็จะอัปเดตมาแล้วอันนี้โปรแกรมเนี่ยเราสามารถกดปุ่มซ้ายเพื่อตั้งค่าพิกัดว่าเป็น UTM หรือเป็นระบบกริดแผนที่ระบบกริด UTM ทางทหารหรือจะใช้แบบ Geographic Coordinate System ซึ่งเก็บค่าเป็น Latitude Longitude ในรูปแบบองศา Latitude Longitude ในรูปแบบองศาและ Leap Day นะครับหรือ Degree Minute นะครับส่วนตัวนี้อันกลางและ Long DMS นี้ก็เป็นองศา Leap Day Philip Day นะครับ Degree Minute Second นะครับส่วนใหญ่เราจะใช้2อันบนเช่นตอนนี้สถานภาพของหน้าจอของเราก็จะเก็บค่าพิกัดแบบ latitude longitude ซึ่งตรงนี้นะครับที่ขึ้นว่า WGS 84ตรงนี้เราก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับเพราะเราใช้ระบบเดียวกับสากลนะครับโซน47ก็คือตำแหน่งที่ตั้งค่าพิกัด latitude ประมาณ 14.0xxx นะครับก็คือเป็นค่าพิกัด longitude นะครับคราวนี้เวลาเราจะเปลี่ยนเป็นระบบกริด UTM แล้วก็คลิกไปที่ LL Degree แล้วเลือกคำว่า UTM ก็ได้นะครับนี่ระบบก็จะแปลงจากค่าแลดลองเป็นระบบ Easting Notting นะตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้นะครับคราวนี้เวลาเราอยากรู้ตำแหน่งนะครับว่าขณะนี้เราอยู่ตรงไหนบนภาพดาวเทียมให้เราคลิกเข้าไปที่บนรูปดาวเทียมปุ่มนี้นะครับโปรแกรมก็จะขึ้นมานะครับให้เราเลือกไปที่เมนูวิวด้านบนนะครับมีแบบ Satellite ก็คือประหยัดอินเทอร์เน็ตหน่อยนะครับหรือจะดูแบบ View Satellite นะครับ
ก็จะเห็นเป็นภาพดาวเทียมหรือจะดูแบบไฮบริดก็จะมีชื่อถนนในบางจุดนะชื่อหมู่บ้านเนี่ยเห็นไหมเราสามารถหมุนได้นะครับดูตำแหน่งโลเคชันได้โดยประมาณนะครับตอนนี้ก็เป็นตำแหน่งที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมนะครับที่เราเข้าสำรวจนะครับเราก็สามารถกดแบ็กนะกลับมาได้นะตรงนี้จะให้แค่ตำแหน่งค่าพิกัดสมมติเราก็ต้องการก๊อปปี้ค่าพิกัดให้เรากดที่ปุ่มข้างหลัง 47P โซนเนี่ยนะครับ 47P เนี่ยนะครับตัวเลข47นี่ก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามระบบของโปรแกรมอีกครั้งนึงซึ่งไว้อธิบายในโอกาสถัดไปพอเราก๊อปปี้ก็กดโอเคเลยนะครับสมมติผมอยากได้ค่านี้ว่าเป็นตำแหน่งที่ตั้งโรงงานที่1ส่งผ่านตัวไลน์แอปพลิเคชันนะครับผมส่งผ่านแอปพลิเคชันสมาร์ทนะครับผมก็บอกว่าโรงงาน1แล้วกันนะครับแล้วก็ส่งตำแหน่งกริด UTM ไปนะฮะเห็นไหมฮะแต่ตัวกริด UTM นี่เอาไปใช้ในทางแผนที่ภูมิประเทศก็จะเอาไปใช้นำทางอย่างนี้ไม่ได้นะครับด้วย Google Map ไม่ได้นะครับเราไปวางไว้เงี้ยนะโปรแกรมมันไม่รู้จักนะครับหรือไม่สามารถนำทางไปยังตำแหน่งเลขค่ากริด UTM นั้นได้นะครับมันก็จะงงเห็นไหมครับไปสิงคโปร์เลยนะครับตรงนี้ต้องระวังเพราะฉะนั้นจะใช้บน Google Map ได้ Andy GPS ตัวนี้เราก็ต้องคลิกที่คำว่า UTM ให้เปลี่ยนมาเป็นที่คำว่า Latitude Degree นะครับตัวเลขก็จะเปลี่ยนแล้วเห็นไหมครับเป็น Latitude Longitude แล้วก็นำค่านี้ Copy ส่งให้เพื่อนนะ Copy ส่งให้เพื่อนทาง LINE สมมติผม Copy ส่งกดเมาส์ขวาแล้วก็กดค้างไว้นะครับแล้วมันก็มีปุ่มคำว่าวางและ Enter ลงไปเห็นไหมครับเพื่อนก็จะสามารถนำค่าพิกัดเนี่ยคัดลอกแล้วไปนำทางด้วยโปรแกรม Google Map Google Map อยู่นี่นะครับคลิกสมมติผมจะนำทางด้วย Google Map ก็วางตำแหน่งพิกัดและ Enter Search โปรแกรมก็จะบอกว่าจะมาโรงงานที่นี่เราก็กดคำว่าเส้นทางนะเส้นทางจากตำแหน่งของเรานะตอนสมมติอยู่หน้าโรงงานอยู่แล้วเพราะนั้นการไปตำแหน่งโรงงานไม่ใช่เป็นเรื่องยากนะครับแล้วก็สามารถแชร์ตำแหน่งแชร์การคำนวณเส้นทางไปให้เพื่อนนะครับผ่านไลน์หรือคัดลอกไว้นะครับแต่ส่วนใหญ่พวกผมก็ผ่านไลน์กลุ่มการทำงานของเราแล้วก็กดส่งเลยไปที่สมาร์ทฟาร์มนะครับให้เข้ามาโรงงานเราเดี๋ยวเราไปดูผลลัพธ์กันนะครับเมื่อเข้าสู่หน้าจอไลน์แอปพลิเคชันเห็นไหมครับการจะไปโกดังเนี่ยทีมงานของเราสามารถที่จะกดปุ่มตามมายังตำแหน่งที่ตั้งของเราได้นะครับโดยเข้าสู่แอปพลิเคชันได้เลยนะครับระบบนำทางง่ายๆแบบนี้นะครับคราวนี้เราก็นอกเหนือจากนี้เวลาเราเดินวัดระยะด้วยเท้าเราให้ดูคำว่าโอดอเมเตอร์นะครับที่ขึ้น682นะครับผมกดรีเซ็ตนะครับแล้วผมก็จะเดินวัดระยะพอเดินไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับตำแหน่งค่าตัวเลข0เมตรเนี่ยก็จะขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันก็จะบอกว่าขณะนี้เราเดินไปแล้วกี่เมตรนะครับเป็นการวัดโดยประมาณนะครับตัวนี้ก็คือเป็นค่าที่เราสามารถใช้งานประยุกต์ได้นะครับเมื่อเราใช้งานเสร็จเราก็สามารถสั่งสต็อปนะก็หยุดแอปพลิเคชันเป็นการเสร็จสิ้นการทำงานนะครับคราวนี้ถ้าหากท่านมีประเด็นข้อสงสัยเรื่องใดที่เกี่ยวข้องกับการหาตำแหน่งแปลงที่ดินอสังหาริมทรัพย์หรือตำแหน่งแปลงเกษตรนะครับก็สามารถส่งคำถามไว้ที่ใต้message ข้างล่างบล็อกของ YouTube ได้นะครับอย่าลืมกดติดตามของช่อง YouTube ของเรานะครับเราก็จะมีอัปเดตเทคโนโลยีใหม่ๆให้ท่านอย่างสม่ำเสมอนะครับเพื่อท่านจะได้นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้เรียน GIS อย่างง่ายสไตล์อาจารย์สุเพชรนะครับก็ลองมาดูนะครับเรียน GIS แบบออนไลน์กันนะฮะครับเป็นไงบ้างครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้แอปพลิเคชัน Handy GPS ฟรีแล้วระบบการเก็บพิกัดปัจจุบันไม่ยุ่งยากอย่างที่เราคิดและก็ไม่ยุ่งยากอย่างที่เราเคยได้รับรู้เพราะเทคโนโลยีต่างๆมันอยู่บนสมาร์ทโฟนของเราหมดแล้วนะครับขอให้ท่านนำไปประยุกต์ใช้ในการวัดพิกัดแปลงที่ดินของตัวเอง
หากท่านสนใจติดตามข่าวสารเทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาแปลงที่ดินและการเกษตรของท่านโปรดติดตาม YouTube ของเราที่เรียน GIS ออนไลน์สไตล์อาจารย์สุเพชรกดติดตาม Subscribe ที่ด้านล่างเพื่อติดตามข่าวสารของเราได้ตลอดเวลานะครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้ครับ